بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ขอเชิญพระนามของอัลเลาะห์นะครับเข้าสู่บทเรียนกิตาบุตเตาฮีดว่าด้วยเรื่องบาบุตัฟซีริตเตาฮีดจะอธิบายความหมายขยายความคำว่าเตาฮีดวะชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็ขยายความอธิบายความหมายของประโยคชะฮาดะที่ว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นบทเรียนวันนี้จะอธิบายขยายความหมายของ2ส่วนด้วยกันอธิบายความหมายของคำว่าเตาฮีดแล้วก็ความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการอธิบายความหมายที่ดีที่สุดก็คือเอากุรอานมาอธิบายกุรอานด้วยกันนะครับเนื้อหาเราจะอธิบายโดยพละการของเราเอาความเข้าใจของเราแน่นอนครับความรู้ความเข้าใจมันสมองสติปัญญาของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะเลยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างทะลุปุโปร่งหรือตรงตามเจตนารมณ์นอกเสียจากเราเอาสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานด้วยกันมาอธิบายด้วยกันฉะนั้นในศาสตร์ตัฟซีรนะครับเขาบอกว่าวิธีการที่อธิบายอัลกุรอานได้ดีที่สุดและมีความแม่นยำถูกต้องมีความน่าเชื่อมากที่สุดก็คืออัตตัฟซีรุบิลมาซูรก็คืออธิบายให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับตามตัวบทหลักฐานตามร่องรอยที่มีมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นอัลกุรอานอธิบายกุรอานกันเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายกุรอานหรือนะครับบรรดาซอฮาบะห์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังได้เห็นจากการปฏิบัติการกระทําคําพูดของรอซูลและมาอธิบายมาขยายต่ออันนี้เป็นความเชื่อเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าเราอะไรเอาความเข้าใจของเรานะครับหรือเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลทางสังคมเอาทางเศรษฐกิจเอานู่นเอานี่มาอธิบายเรื่องอัลกุรอานอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความเข้าใจที่อาจจะถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปรามพวกเรานะครับบอกว่ามันฟัสซะรุลกุรอานบิรอยิฮิจำไว้เลยนะครับต่อไปนี้ใครที่อุกอาจกล้าที่จะแปลจะอธิบายกุรอานหรือหลักการศาสนาโดยเฉพาะกุรอานเนี่ยครับโดยอะไรบิรอยิฮิด้วยความเข้าใจด้วยมันสมองของตัวเองล้วนๆแล้วก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจงเตรียมที่นั่งสแปร์ไว้เลยสำรองไว้เลยที่ไหนเอ่ยในอะไรนะครับในนรกฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารนะครับจงเตรียมนรกจงเตรียมที่นั่งในนรกจะนั่งตรงไหนมุมไหนตามชอบใจชอบเลยอันนี้เป็นการปรามว่าเราอย่าไปกล้าที่จะแปลกล้าที่จะอธิบายความหมายของกุรอานนะครับโดยพละการต้องเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจผ่านตำรับตำรารอซูลบอกว่านะครับในบางรายงานรอซูลบอกว่าถือว่าเขาผิดนะคนที่แปลนะแปลกุรอานโดยลำพังนะครับแปลโดยสติปัญญาตัวเองนะถือว่าผิดอย่างเดียวเลยแม้จะแปลถูกก็ตามแม้จะอธิบายถูกก็ตามพี่น้องสังเกตไหมรอซูลบอกแม้กระทั่งจะอธิบายถูกก็ปรับว่าผิดนะต่อไปนี้เราจะไม่อะไรครับจะไม่แปลจะไม่อธิบายไม่ทำความเข้าใจอะไรโดยพละการจะต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก็คือกุรอานอธิบายกุรอานฉะนั้นพี่น้องที่จะดูในบทเรียนต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการนำเสนออะไรครับตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานล้วนๆนะครับพอเสร็จจากอัลกุรอานเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนที่เป็นตัวบทอะไรหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วก็จะสรุปในตอนท้ายด้วยทัศนะด้วยคำอธิบายของบรรดาปวงป่าที่เป็นซะลัฟระดับซอฮาบะห์ระดับตาบีอีนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเนื้อหาในหนังสือของเราเนี่ยนะครับจึงเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือที่เชิญฮะนิดนึงนะครับอาจารย์ตอนนี้มีพี่น้องเราสงสัยว่าเรียอะไรอะไรนะครับเรียอะไรอะไรกันเขาบอกก็คนไม่ทราบนะครับเครื่องพิมพ์เอกสารนะพรินเตอร์นะครับพรินเตอร์ที่มันมีถ่ายเอกสารได้ด้วยครับนะที่มันมีถ่ายเอกสารทางโรงเรียนมรดกครับโรงเรียนมรดกอิสลามนะครับโดยอาจารย์เนี่ยต้องการนะครับจะอยากจะได้เพราะว่าเครื่องที่ทางโรงเรียนใช้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับให้ช่างเขาไปซ่อมแล้วช่างเขาบอกมันไม่คุ้มนะครับถ้าจะซื้อไอ้อุปกรณ์มาใส่มาซ่อมเนี่ยซื้อใหม่ดีกว่านะครับสำหรับผมขออนุญาตนะครับมีโทรศัพท์มาจะต้องกลับบ้านนะครับก็ขอลา
ท่านี้ก่อนนะสำหรับตัวผมนะครับรองอะไรกุมารมาตนต่อครับประกาศตัวมีอะไรเดี๋ยวให้หลานเขามาดูแลฮะตรงนี้นั่นเราต่อนะเอาสักอายะสองอายะนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับตกลงแล้วบทเรียนวันนี้จะเน้นอธิบายทำความเข้าใจขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของคำว่าอัตเตาฮีดนะครับอัตเตาฮีดแล้วก็ประโยคชาฮาดะที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคชาฮาดะก็คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าชาฮาดะตานก็คือต้องเพิ่มคำว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ถ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเราเรียกสั้นๆว่าเรียกอะไรครับประโยคเตาฮีดนะประโยคเตาฮีดตอนนี้เนื้อหาของบทเรียนในส่วนนี้นะจะเน้น2เรื่องนี้นะครับเราดูก่อนผมบอกแล้วเราเน้นเอาอายะกุรอานมาอธิบายเน้นอายะกุรอานมาสื่อสารกับพี่น้องทำความเข้าใจกับพี่น้องแทนที่เราจะเอาคำพูดนักวิชาการมาขึ้นเลยเราเอาอะไรก่อนเราเอาผู้ที่นะครับคำพูดของผู้ที่ได้ประทานนะครับบัญญัติเรื่องนี้ลงมาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมุอัลลิฟบอกว่าหลักฐานเรื่องนี้ที่จะอธิบายคำว่าเตาฮีดและอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ดีที่สุดก็คือองค์การหรือรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกล่าวนะครับว่าอูลาอิกัลลาซีนยะดูนยับตะกูนอิลารับบิฮิมุลวะซีละอัยยุฮุมอักรอบุนะครับอัยยุฮุมอักรอบุวะกอลูฮูตะอาลาวะอิซกอลอิบรอฮีมลิอาบีฮิวะกอมิฮิอินนานีบาราอุมมิมมาตะอบูดูนอิลลัลลซีฟัตรนีวันนี้เอา2อายะหรืออายะที่3ด้วยผมอ่านอีกทีนึงก็ได้นะครับวะกอลูฮูอิตตะคซูอะห์บารฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์นะครับ3อายะตอนนี้ความหมายของคำว่าเตาฮีดความหมายของคำว่าอากีดะความหมายของคำว่าอีมานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับขอพัดลมนะมันร้อนเหือออกเลยมันเข้าตาไอ้บังนั่นไปไหนแล้วขออนุญาตพัดลมแป๊บหนึ่งนะบังนะแว่นอันนี้แว่นกันแดดของอันผมคนขี้ร้อนพอร้อนแล้วเหงื่อมันเข้าตาตอนนี้ลมมันเข้าไมค์บังเขานะใช่ไหมเดี๋ยวบังต้องหาไอ้ฟองน้ำมาใส่เที่ยวหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งแอร์ใหม่เดี๋ยว พี่น้องจำความหมายของคำศัพท์ทั้ง3คำที่เราเรียนไปในบทเรียนแรกๆได้ไหมครับช่วงที่แนะนำหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับเราบอกว่าเราจะเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสตร์อากีดะศาสตร์ความเชื่อสอนให้เราเชื่อศรัทธาอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะได้ยินครูบาอาจารย์วิทยากรพูดคำศัพท์อยู่3คำเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาเตาฮีดเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาอากีดะเรียนเรื่องอะไรเรียนอีมาน3คำเนี่ยเราจะแปลว่าศรัทธาทั้งหมดเลยอีมานก็ศรัทธาอากีดะก็ศรัทธาเตาฮีดก็หลักศรัทธาใช่ไหมบางทีเนี่ยเราเอาคำศัพท์พวกนี้เวลาเราไม่เข้าใจถึงบริบทของเขาเวลาเราไปเรียกใช้เนี่ยอาจจะเรียกใช้ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะคำศัพท์บางอย่างเนี่ยสงวนไว้สำหรับบางเรื่องสำหรับบริบทที่เฉพาะของเขามันไม่ได้แปลว่า3คำนี้แปลว่าศรัทธาแล้วจะใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยยังพอจะจำได้ไหมครับแต่ว่าก็หลายเดือนแล้วนะเป็น5 6 7 8เดือนมาแล้วนะครับจำได้ไหมใครทบทวนความรู้ตรงนี้ได้เดี๋ยวให้บังแจก2ถุงเลยวันนี้นะพอจะจำได้ไหมครับฮะบังแว่นจำได้ไหมครับฮะคนที่ยกมือนี่จำได้ไหมครับอ๋อไม่ใครจำได้ถามว่าที่ผมบอกว่าเราเรียนไปอีมานก็แปลว่าศรัทธาอากีดะก็แปลว่าศรัทธาเตาฮีดก็แปลว่าศรัทธาผมบอกว่า3คำนี้มันไม่ได้แปลว่าพอแปลว่าศรัทธาแล้วศรัทธาเหมือนกันแล้วมันจะใช้ได้เหมือนกันทั้ง3คำเพราะบางคำเขาสงวนไว้เฉพาะเรื่องเฉพาะอะไรเฉพาะประเด็นใครพอจะนึกออกมั้ยเรื่องนี้ผมสาวว่าผมอธิบายนานพอสมควรฮะยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่อ้าวใครนึกออก
อันนี้เป็นเบสิกง่ายๆเลยนะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับอ้าวใครนึกออกใครอาดัมนึกออกไหมได้อาดัมนึกได้เดี๋ยวอาดัมมาเอารางวัลที่ไปเรียมด้านหลังนึกออกไหมครับจำได้ไหมผมอธิบายไปแล้วเรื่องนี้บางจำได้ไหมมึงเซมล่ะคำศัพท์ในวิชาอย่างหนังสือฟัดดีนเขาก็จะเขียนวิชาเตาฮีดใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปเรียกชื่อวิชาเนี่ยอาจจะเรียกมากกว่านี้บางคนเรียกวิชาอุซูลุดดีนบางคนเรียกอิลมุลกะลามอันนั้นมันชื่อวิชาแต่คำศัพท์ที่ในวงการนักวิชาการที่จะพูดแล้วแปลว่าศรัทธาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำศัพท์อยู่กี่คำสามคำอีมานเตาฮีดแล้วก็อากีดะสามคำเนี่ยเราแปลว่าศรัทธาแปลว่าศรัทธาใช่ไหมครับแต่เวลาใช้ไม่เหมือนกันนะใช้ไม่เหมือนกันอากีดะของเราแปลว่าการศรัทธาของเราต้องเอติกอดว่าเราต้องเชื่อว่าอันนี้แปลว่าศรัทธาอีมานก็แปลว่าเชื่อแปลว่าศรัทธาเตาฮีดก็แปลว่าเชื่อและศรัทธาผมสรุปแบบนี้ก็แล้วกันง่ายๆนะเตาฮีดคำว่าเตาฮีดเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าการที่เราจะต้องเชื่อและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเชื่อและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทั้งในส่วนที่แสดงถึงความเป็นเอกะของพระองค์ในความเป็นเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรแก่การสักการะเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะเพียงแค่พระองค์เดียวนี่คือเตาฮีดต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์กี่องค์อัลลอฮ์มีกี่องค์ต้ององค์เดียวใช่ไหมครับพระเจ้าอื่นอิบาดะห์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเขาเรียกอิฟรอดุลลอฮิตาลาบิลอิบาดะห์ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยการแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์เป็นอิบาดะห์กับพระองค์เพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นนะอันนี้พระเจ้าที่เราจะสักการะที่จะนมัสการมีเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นสักการะพระเจ้าอื่นไม่ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สร้างเราขึ้นมาได้ให้เราเป็นได้ให้เราตายได้ให้ริสกีกับเราได้ทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่อยู่ในความดูแลความรับผิดชอบการบริหารจัดการของพระองค์ทั้งหมดเลยจะให้เป็นให้ตายใครให้เป็นอัลลอฮ์เข้าใจมั้ยครับให้รวยให้จนสร้างเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรื่องฝนฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวนะต่างกันอันแรกเราศรัทธาว่าเราจะภักดีกับอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเรียกเตาฮีดอุลูฮียะห์แต่พอมันที่2นี่เราเชื่อและศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบในความดูแลของอัลลอฮ์องค์เดียวเราจะไปเชื่อว่าถ้าเรื่องฟ้าอัลลอฮ์ดูเรื่องบาดาลอย่างอื่นดูได้ไหมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอัลลอฮ์องค์เดียวอ้าวอัลลอฮ์สร้างอย่างอื่นทำให้ตายได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์องค์เดียวทั้งหมดเบ็ดเสร็จที่อัลลอฮ์องค์เดียวอันนี้เรียกเตาฮีดรูบูบียะห์อันนี้เตาฮีดแล้วก็ต้องศรัทธาอีกอย่างหนึ่งก็คือพระนามอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์และพระคุณลักษณะอันพิสุทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยนะทั้งพระนามพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ต้องเชื่อว่าความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวนะอย่างสมมติริสกีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระนามว่าอัรรอซากทรงมีพระนามว่าอัรรอซากรอซากแปลว่าผู้ที่ให้ริสกีไม่มีที่สิ้นสุดรอซากแปลว่าผู้ให้ริสกีไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นพระนามของใครเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบะขอยกให้เลยเหรอครับเนี่ยลูกเขยอิหม่ามมาอามัดคือมาไม่ได้ใช้ก็บริจาคให้ครับมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวถึงไหนแหละดีใจลืมไปเลยรอซากเป็นพระนามของอัลลอฮ์เราก็ต้องเชื่อว่าพระนามที่มีความหมายว่าให้ริสกีไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงแค่ใครมีเพียงแค่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวที่ทรงพระนามนี้ได้สิ่งอื่นถึงแม้จะแบ่งปันริสกีให้เราได้บ้างก็ตามให้เงินให้ทองให้ข้าวให้น้ำให้เราได้บ้างก็ตามในดุนยาเนี่ยนั่นไม่ใช่รอซาก
นั่นไม่ใช่รอซักแต่เป็นผู้หนึ่งที่สามารถแบ่งปันริสกีบางส่วนให้เราฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัลลอฮุคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ให้ริสกีที่ดีที่สุดอย่างอื่นอัลลอฮ์ให้ริสกีผ่านพวกเขามาริสกีจึงตกทอดมาถึงเราได้อ้าวมรดกใครให้เรามามรดกอ่ะพ่อแม่ไม่ใช่มรดกอัลลอฮ์มรดกพ่อแม่พ่อแม่ให้เราเห็นไหมครับอ้าวเนี่ยปรินเตอร์นี่ใครให้ฮะบังหมัดให้ไม่ใช่ลงมาจากฟ้านะเนี่ยอ้าวใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นริสกีแต่ผู้ที่ประสงค์ให้ผมได้รับริสกีคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเป็นรอซักใช่ไหมครับนั้นคนที่ช่วยเหลือให้นู่นให้นี่กันเนี่ยรอซิกีนรอซิกีนคนที่มีส่วนในการแบ่งปันริสกีให้เราได้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอันนี้เข้าใจแล้วนะงั้นเวลาเราจะขอดุอาขอกับใครขอกับรอซิกีนหรือขอกับรอซักขอกับใครขอกับรอซักให้เวลาเราอ่านดุอานะยารอซักโอ้ผู้ให้ริสกีไม่มีที่สิ้นสุดให้ริสกีไม่อั้นก็คืออัลลอฮ์งั้นเวลาเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ด้วยพระนามของพระองค์งั้นเราจะไม่ขอกับรอซิกีนไม่ขอกับชื่ออื่นๆใช่ไหมครับต้องขอกับพระนามของอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กับเราอย่างแท้จริงอันนี้เขาเรียกเตาฮีดงั้นพี่น้องจำและเขียนตัวโตเลยเตาฮีดแปลว่าศรัทธาใช่แต่ต้องศรัทธากับอัลลอฮ์องค์เดียวเอาไปใช้กับสิ่งอื่นไม่ได้เตาฮีดแปลว่าศรัทธากับอัลลอฮ์องค์เดียวอิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวการบริหารจัดการของอัลลอฮ์องค์เดียวพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์องค์เดียวไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยคำนี้สรุปว่าคำว่าเตาฮีดใช้กับใครได้ใช้กับอัลลอฮ์พระองค์เดียวเท่านั้นห้ามเอาไปใช้กับสิ่งอื่นเราต้องเตาฮีดกับมาลาอิกะห์พูดได้ไหมครับเตาฮีดกับมาลาอิกะห์ไม่ได้ทำให้มาลาอิกะห์เหลือองค์เดียวอะไรไม่ได้มาลาอิกะห์ต่างเยอะต่างแยะเราต้องเตาฮีดกับนบีได้ไหมไม่ได้เตาฮีดกับวันกิยามะห์ไม่ได้อ้าวฉะนั้นเตาฮีดนี่สงวนไว้แล้วก็แคบที่สุดเลยเป็นหลักศรัทธาที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ล้วนๆอ้าวพอขยับขึ้นมาหน่อยเราเรียกว่าอีมานอีมานแปลว่าศรัทธาอีมานก็แปลว่าศรัทธาแต่อีมานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในใจส่วนใหญ่เลยนะยกตัวอย่างเช่นรุกนอีมานมีกี่ข้อนะผมลืมไปแล้วลองช่วยกันตอบสิครับรุกนอีมานมีกี่ข้อกี่ข้อนะ5หรือ6ยกมือเดียวนี่5นะนี่นะกี่มืออีกมือนึงยังไม่ได้ยก6รุกนอีมานมี6รุกนอิสลามมี5รุกนอีมานมี6 1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเรียกว่าอีมานต่ออัลเลาะห์นบีใช้คํานี้หมดเลยอันตุมินบิลลาฮิศรัทธากับอัลเลาะห์บิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิอีมานกับมาลาอิกะห์อีมานกับบรรดาคัมภีร์อีมานกับบรรดานบีอีมานกับบรรดาศาสนทูตก็คือนบีบรรดาศาสนทูตอีมานต่อวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์และอีมานต่อกอดอกอดัดตกลงแล้วอีมานใช้เรียกกับอะไรได้มั่งอีมานกับอัลเลาะห์เราก็เรียกได้อีมานกับนบีเราก็พูดได้อีมานกับคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์เตารอตอินญีลพูดได้ไม่ได้อีมานกับบรรดามลาอิกะห์ได้ไหมได้เราต้องอีมานกับบรรดามลาอิกะห์ให้ถูกต้องเราต้องอีมานกับหลักกอดอกอดัดให้ถูกต้องฉะนั้นคำว่าอีมานเริ่มมีนัยยะมีบริบทที่กว้างขึ้นอย่างน้อยๆรวมถึงรุกนอีมานทั้ง6ข้อแต่เอาคำว่าเตาฮีดไปใช้ปนไปแทรกได้ไหมครับไม่ได้เลยอีมานกับมาลาอิกะห์ต้องศรัทธาว่าละมาลาอิกะห์เป็นมักลูของอัลลอฮ์ชนิดหนึ่งมีหน้าที่มีตำแหน่งมีชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้อีมานให้ถูกต้องเอาอีมานกับบรรดาคัมภีร์คัมภีร์มีอะไรบ้างกุรอานตารอตอัลบุตรอินจีลคัมภีร์อย่างนั้นอย่างนั้นอีมานกับนบีมีใครบ้างอีมานกับดอกกอดัตนี่เราใช้อีมานได้หมดเลยแต่เอาเตาฮีดมาเสียบได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นอีมานนี่แปลว่าความเชื่อที่อยู่ในใจส่วนใหญ่แต่มันจะต้องพัฒนามาสู่เรื่องของการปฏิบัติไปโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นถกเถียงกันในระหว่างบรรดาปวงปะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุซัมมาอีมานอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าอีมานเนี่ยมันเริ่มต้นจากอิอ์ติกอดุนบิลญะนานเชื่อด้วยอะไรครับเชื่อด้วยใจและพิสูจน์ด้วยการเปล่งเป็นวาจาออกมาเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ทรงเป็นพระเจ้าปุ๊บเราต้องพิสูจน์ด้วยอะไรก่อนชะฮาดะห์ชะฮาดะห์คืออะไร
ชาดะแปลว่าอะไรชาดะให้สัตย์ปฏิญาณไม่ใช่ปฏิญาณเฉยๆพระเจ้าลูกเสือทำยังไงนะฮะใครเคยเป็นลูกเสือฮะกี่ข้อลูกเสือมีกี่ข้อฮะนั้นให้สัตว์ให้สัตว์ปฏิญาณอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเหงื่อนะให้สัตว์ปฏิญาณนะให้สัตว์ปฏิญาณแปลว่าให้สัญญาให้คำปฏิญาณที่จะรักษาไว้อย่างดีที่สุดนะอันนี้เรียกให้ปฏิญาณ แต่นี้พอเราพิสูจน์ด้วยคำพูดเสร็จแล้วต้องพิสูจน์ด้วยอะไรอีกด้วยการกระทำว่ามันตรงกับหัวใจหรือเปล่าปากกับใจตรงกันแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งต้องตรงความประพฤติการปฏิบัติของเราฉะนั้นมุซัมมาคำว่ามีคำว่าอีมานความหมายของคำว่าอีมานของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยจึงต้องรวมไว้ด้วยกี่หลัก3หลักใจความเชื่อความศรัทธาของเราต้องเชื่อต้องชัดเจนนะต้องถูกต้อง2กอลุนก็คือคำพูดเป็นวาจาอย่างเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ชะฮาดะห์มาโดยกำเนิดอยู่แล้วนะครับพ่อแม่มุสลิมใช่ไหมครับเราก็ได้มาโดยสายเลือดแล้ว3พฤติกรรมการกระทำที่บอกว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแต่เราไม่ละหมาดไม่สู่กับพระองค์เลยนี่แสดงว่าไม่เคารพพระองค์ไม่ภักดีกับพระองค์หรือบอกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเราเอาสิ่งอื่นมาบูชาเคียงคู่กับพระองค์นี่แสดงว่าปากกับการกระทําไม่ตรงกันใจกับการกระทําไม่ตรงกันฉะนั้นอีหม่านของเราต้องตรงกันกี่อย่าง3อย่างปากใจแล้วก็การกระทํา3อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอีหม่านอีหม่านต่อสรุปอีหม่านใช้ได้กับอะไรบ้างนะอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านต่อบรรดานบีอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่อบรรดามาลาอิกะห์อีหม่านต่อวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์อีหม่านต่อหลักกอดอกอดัรอันนี้อีหม่านเราเอาคำว่าอีหม่านมาเรียกใช้ได้คำสุดท้ายคำว่าอากีดะห์อากีดะห์ก็แปลว่าความเชื่อเรียกอากีดะห์ก็ได้เรียกอิติกอดก็ได้อากีดะห์ของผู้ศรัทธาต้องอย่างนั้นอย่างนั้นมุมินต้องอิติกอดแบบนี้แปลว่าศรัทธาเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่คำว่าอิติกอดนี่นะครับเป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดเลยครอบคลุมชะรีอะห์ของเราทั้งหมดเลยที่เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจของเราทั้งหมดเลยการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอะกีดะห์เตาฮีดน่ะเป็นส่วนหนึ่งของอะกีดะห์เราต้องเชื่อศรัทธากับอัลเลาะห์ให้ถูกต้องตามหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นอีหม่านกับอัลเลาะห์อีหม่านกับนบีอีหม่านแล้วแต่อยู่ในความหมายของอะไรของอะกีดะห์ทั้งหมดเลยของอะไรของอะกีดะห์ทั้งหมดและอะกีดะห์นี่ยังรวมถึงความเชื่อทั่วไปทั้งหมดเลยเช่นสมมติว่ามุมินต้องเชื่อต้องอิอติกอดว่าละหมาดฟัรดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมี5เวลาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเตาฮีดป่ะละหมาดเป็นเตาฮีดเหรอไม่ใช่ละหมาดเป็นฟัรดูใช่แต่เรียกว่าอยู่ในหมวดเตาฮีดมั้ยไม่ใช่แต่อยู่ในหมวดของอะกีดะห์ที่เราเชื่อว่าละหมาดเป็นฟัรดูอันนี้อยู่ในหมวดของอะกีดะห์แต่การละหมาดของเราที่ทําต่ออัลเลาะห์อันนี้เตาฮีดนะอันนี้เป็นเตาฮีดแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าอะไรดีล่ะทองคําผู้ชายห้ารอมใส่มุสลิมมุมินต้องเชื่อว่าทองคําห้ารอมสําหรับคนที่เป็นมุสลิมผู้ชายอันนี้เราเอาคําว่าอีหม่านมาใช้ได้มั้ยหรือเอาคําว่าเตาฮีดมาใช้ได้ป่ะไม่ได้เราใช้คำว่าอิติกอดต้องเชื่อเพราะเป็นความเชื่อทั่วๆไปนะมุสลิมต้องเชื่อว่าอะไรดีล่ะต้องเชื่อกันนึกตัวอย่างที่เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจในหลักการของศาสนานะเนี่ยเรื่องพวกนี้ฮัจญ์เป็นรุกนการญิฮาดเป็นหลักการศาสนาอันนี้เราใช้คำว่าอิติกอดเป็นความเชื่อเพราะมันเป็นภาพรวมกว้างๆในหลักการของศาสนาฉะนั้นวันนี้ที่เขาจะพูดนี่พูดเรื่องตัฟซีรอธิบายความว่าเตาฮีดล้วนๆเลยฉะนั้นจึงเป็นการอธิบายถึงจุดประสงค์ที่แคบลงมาก็คือเน้นทําความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนวันนี้เกี่ยวกับคําว่าเตาฮีดเตาฮีดตรงนี้ก็คือคําอธิบายที่อยู่ในวรรคหลังแล้วก็คือคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงของเราที่เราจะกราบไหว้บูชาที่จะอิบาดะห์พระเจ้าที่เราจะเชื่อนะครับในเรื่องของความเป็นไปต่างๆกอดอกอดัรต่างๆการบริหารจัดการต่างๆและพระนามพระคุณลักษณะต่าง
เราศรัทธาอยู่ในกรอบของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อยู่ในบทเรียนวันนี้อ้าวดูนะครับหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้ว่าเราจะต้องศรัทธากับอัลลอฮ์อย่างไรนะครับขออัญเชิญอายะห์กุรอานอายะห์แรกเลยนะครับอูลาอิกัลลซีนยะดูนยับตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละอัยยุฮุมอักรอบุอูลาอิกะแปลว่าบรรดาบุคคลซึ่งที่บรรดาผู้ที่อัลลซีนะพวกเขาเหล่านั้นต่างยะดูนดะอายะดูดูออะไรดูออเนี่ยดูออแปลว่าเนี่ยดูออแปลว่าอะไรวิงวอนขอพรนะครับขอความช่วยเหลือขออะไรก็แล้วแต่และบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาได้วิงวอนเขาได้ขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะยะบตะกูนอีลาร็อบบิฮิมุลวะซีละพวกเขาเหล่านั้นต่างก็อิบติฆอยับตะกูนแปลว่ามีความปรารถนามีความต้องการอัลวะซีละวะซีละแปลว่าสื่ออีลาร็อบบิฮิมที่จะให้ไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอัยยูฮุมอักรอบุแล้วอันไหนล่ะแล้วสื่อไหนล่ะแล้วสิ่งไหนล่ะที่จะทำให้เขาได้เข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มากที่สุดในยะของอายะห์กุรอานอายะห์นี้บรรดานักวิชาการอธิบายไว้ 2-3 แนวทางซึ่งจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกันนะครับจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเวลาเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกแล้วอิบาดะห์เราต้องทําถวายกับใครถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวห้ามนําเอาสิ่งอื่นมาแชร์กับพระองค์เป็นอันขาดเลยมาเบียดบังเอาของพระองค์ไปสักส่วน 1% เดียวก็ไม่ได้ลองช่วยกันนึกสิครับอิบาดะห์ที่เราจะต้องทําถวายกับอัลเลาะห์โดยบริสุทธิ์ใจสุจริตใจและไม่มีอะไรมาเชื่อปนเลยนะมีอะไรบ้างทั้งหมดทุกอย่างเลยที่เป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับละหมาดขอดุอาขอความช่วยเหลือตะวาฟซะแอทั้งหมดที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยเราจะไปแบ่งให้กับสิ่งอื่นโดยตรงไม่ได้เลยนะถ้าเราสมมติว่าเราไม่ขอกับอัลเลาะห์ไปยกมือขอกับสิ่งอื่นเลยอันนี้กลายเป็นไม่ใช่ชิริกครับเป็นปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะไม่ขอกับอัลลอฮ์ฉันไม่ขอกับอัลลอฮ์หรอกแต่ฉันจะขอกับสิ่งอื่นอันนี้กูฟอร์ปฏิเสธศรัทธาเลยแต่ถ้าบางวันขออัลลอฮ์ภาษาไม่ได้ไปขออย่างอื่นคู่กับอัลลอฮ์ให้ช่วยกันเอาอย่างอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นชิริกแปลว่าเอามาตีเสมอเอามาคู่กับอัลลอฮ์เคยได้ยินคำว่าชาริกะไหมชาริกะแปลว่าห้างหุ้นส่วนนะบริษัทพวกบริษัทพวกห้างหุ้นส่วนนะชีร็อกไปหูรองเท้ารู้จักหูรองเท้าไหมชีร็อกหูรองเท้าเวลาเราสวมหูรองเท้าเป็นไงมันคู่ใช่ไหมแล้วก็มาชนกันชีริกแปลว่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีมามีส่วนร่วมชาริกที่แปลว่าหุ้นส่วนของเราก็ได้ตัวแปลว่าชาริกเอามาตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเช่นยาอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ยาเจ้าที่เจ้าทางด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ที่เป็นของอัลลอฮ์ไปทํากับสิ่งอื่นฉะนั้นในบางคํานิยามก็แปลว่าซอรฟูมายัคตัสบิลลาห์คือการที่เรานําเอาสิ่งที่เป็นของที่สงวนไว้สําหรับอัลลอฮ์ก็คืออิบาดะห์ไปทําไปปฏิบัติกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เอาดูอาเอาละหมาดเอาความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยที่เป็นของอัลลอฮ์ล้วนๆเนี่ยเอาไปทํากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันนี้คือตัวชิริกเลยแล้วชิริกนี่เป็นบาปใหญ่ชิริกจึงตรงกันข้ามกับคำว่าอะไรเตาฮีดเพราะเตาฮีดต้องมีเพียงแค่หนึ่งแต่ถ้าชิริกล่ะชิริกถ้าชิริกมีหนึ่งไม่ได้มันต้องมีคู่ใช่ป่ะที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังอย่างเราบอกว่าเวลาเราไปหาหมอนะอย่างที่เขาเคยพูดกันนะกินยาขอดูอาอย่างเดียวไม่หายหรอกใช่ป่ะขอดูอาอย่างเดียวหายไหมไม่หายมันต้องไปหาหมอด้วยหมอกับอัลลอฮ์ของคู่กันพูดได้ไหมหมอกับอัลลอฮ์ของคู่กันฮะลองอภิปรายสิเดี๋ยวให้ส่งไม้ให้ดูสิเรียนมาหลายเดือนแล้วอาเลมยังแล้วแตกฉานเรื่องอะกีดะห์ยัง
อัลลอฮ์ให้รักษาแล้วที่หายเพราะอะไรหายเพราะกินยาหรือหายเพราะอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์หายงั้นไม่ต้องกินยาเพราะอัลลอฮ์หายฮะต้องคู่กันไปนะงั้นฮะจ้ะครับนบีบอกว่าทุกโรคมียารักษาเรารักษาตามหน้าที่ที่นบีบอกอันนี้อธิบายใช้ได้ไม่ผมอยากให้พี่น้องลองอธิบายจากความเข้าใจของพี่น้องออกมาเลยลองถามดูว่าเราจะอธิบายยังไงที่เขาบอกว่าที่มีคนบอกว่าหมอกับอัลลอฮ์ของคู่กันรักษาอย่างเดียวก็ไม่ถูกดูออย่างเดียวก็ไม่ถูกมันต้องคู่กันเขาก็พูดถูกใช่ไหมถ้าไปรักษาอย่างเดียวล่ะลืมอัลลอฮ์ไม่ขอก็เลยถูกไหมไม่ถูกขอดูอาอย่างเดียวอย่างอัลลอฮ์ฮะดีษนบีว่าแล้วนบีบอกให้รักษาไม่รักษาถูกไหมก็ไม่ถูกแล้วใจถูกยังไงเราเอามาคู่กันเออไปผิดเลยเราต้องเอาอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์อะไรไว้ข้างหน้าเป็นผู้ทำให้เกิดสาเหตุทั้งหมดที่เราป่วยก็อัลลอฮ์ให้ป่วยที่ให้หายก็อัลลอฮ์ให้หายฉะนั้นหมอเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะทำให้เราหายโดยอนุมัติของอัลลอฮ์ถ้าอธิบายแบบนี้เอออย่างนี้ก็ใช้ได้สิใช่ไหมครับแต่ถ้าหมอกับอัลลอฮ์ของคู่กันล่ะเหมือนตะเกียบน่ะใครกินตะเกียบเป็นมั่งฮะอันเดียวหนีบได้ไหมขนีบได้ไหมมีตะเกียบอยู่อันนึงหนีบเท่าไรก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรอ่ะมันต้องใช้คู่เห็นไหมครับเหมือนกับหมออย่างเดียวน่ะมันไม่หายหรอกต้องมีดูออช่วยถ้าดูออย่างเดียวไม่หายหรอกต้องมีหมอช่วยตกลงต้องอะไรเอาสองอันมาคู่กันเหมือนตะเกียบถ้าเข้าใจแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกฉะนั้นเราต้องอธิบายว่าอะไรคือสาบับอะไรคือมุสาบับอันไหนเป็นสาเหตุทำให้หายใครเป็นผู้ประสงค์ใครเป็นผู้ให้เป็นไปต่างๆอันนี้มันก็ไปศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัดทำให้อิมานของเราถูกด้วยใช่ป่ะใช่ไหมครับฉะนั้นแต่ว่าพี่น้องก็ต้องรู้นะว่ามาตรฐานในความเชื่อแบบเนี้ยมันมีคนที่เชื่อแบบเต็มร้อยเลยมีแล้วก็มีเชื่อแบบพวกเราเนี่ยมีอย่างฮะดีษบทหนึ่งที่เราผ่านมา70,000คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่อะไรโดยไม่สอบสวนเลยหนึ่งในเจ็ดมันนั้นก็คือไม่ยอมรักษาแม้กระทั่งจะใช้วิธีสุดท้ายก็ตามแม้กระทั่งจะนาบโดยไฟเพื่อให้หายไม่เอาตะวักกันกับล่ออย่างเดียวคนนี้มาความสูงที่สุดเลยมันก็มีแต่ว่ามีแค่70,000คนนั่นแหละนะอย่างเรานี่อย่างเรานี่มันต้องอะไรอยู่ในมะกอมนี่ไม่สบายต้องอะไรต้องหาหมอต้องกินยานะครับอย่างน้อยๆนะครับเราได้ทําหน้าที่เหมือนกับที่บอกแล้วครับว่าเพราะรอซูลสั่งอัลเลาะห์ให้มีโรคอัลเลาะห์ก็ให้มียารักษาฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องรักษาโรคโดยการรับประทานยาส่วนยามันจะหายหรือไม่หายอยู่ที่ใครพระประสงค์ของใครที่อัลเลาะห์บางคนกินพาราเหมือนกันละ2เม็ดเท่ากันนั่นแหละ500มิลลิกรัมเท่ากันคนนี้กินแล้วหายปวดคนนี้กินแล้วไม่หายปวดคนนี้กินยี่ห้อนี้ไม่หายเพราะไปกินอีกยี่ห้อนึงหายก็500มิลลิกรัมเท่ากันแต่เปลี่ยนยี่ห้อหายมีไหมอันนี้อยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบรรดาบุคคลอันนี้บรรดาบุคคลซึ่งที่เวลาดูอาเนี่ยเขาจะต้องไม่เอาอะไรมาเจือปนเลยทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเอามาเจือปนโดยตรงก็คือเอามาอะไรเอามาตีเสมอกับอัลลอฮ์นี่คู่กับอัลลอฮ์โดยตรงเลยหรือโดยอ้อมขอกับอัลลอฮ์และแต่ต้องเอาอย่างอื่นมากดดันอัลลอฮ์เอาอย่างอื่นมาอะไรมาเส้นกับอัลลอฮ์มาต่อรองกับอัลลอฮ์เอาคนนั้นคนนี้ที่เข้าใจว่ามีบารมีมีอิทธิพลเป็นผู้วิเศษทั้งหลายไปอ้างเขาเพื่อให้อัลลอฮ์เกรงใจเขาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการกดดันอัลลอฮ์หรือเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์เพื่อทางอ้อมนะเอาอย่างอื่นมาเป็นภาคีทางอ้อมแต่มันไม่ถึงกับเป็นภาคีใหญ่แล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปเอาคนตายมาอ้างคนตายอ้างนบีที่เสียชีวิตไปแล้วอ้างโตวาลีโตแซโตอะไรที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นขอกับอัลลอฮ์จริงขอกับอัลลอฮ์แต่อ้างสิ่งอื่นซึ่งนักวิชาการเขาบอกอันนี้มันเป็นวาซีละเป็นสาเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ในที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอ้างคนอื่นจนกระทั่งเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเนี่ยลืมไปว่าอัลลอฮ์องค์เดียวก็ทำให้หายได้อัลลอฮ์องค์เดียวก็ทำให้สำเร็จได้แต่เรากลัวจะไม่สำเร็จกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับในที่สุดก็ไปเอาคนอื่นที่เขาเรียกตะวัสซุนที่เป็นบิดอีทั้งหลายนะเดี๋ยวคงไม่มีโอกาสในบทถัดไปนะเหมือนกับพี่น้องของเราที่เขาจะขอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้เขาต้องไปขอผ่านกูโบ
ถามว่าเขาขอกับกูโบป่ะเขาไม่ได้ขอกับกูโบโดยตรงแต่เขาไปขอต้องอาศัยอะไรอาศัยผ่านกูโบอาศัยผ่านมากอมเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมีในบทเรียนต่อไปนะอัลลอฮ์ก็เลยถามว่าแล้วตกลงสื่อไหนที่จะทำให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ได้มีไหมอันนี้คือหนึ่งตัฟซีรหนึ่งความหมายหนึ่งคำอธิบายเพราะอะไรอ่ะเพราะเราสามารถเข้าหาอัลลอฮ์ได้โดยตรงอัลลอฮ์บอกนะฮ์นุอักรอบุอิลัยกุมมินฮับลิลวาริดเราไม่ใช่หรือที่อยู่ใกล้สนิทกับพวกเจ้ามากเสียกว่าเส้นเอ็นเส้นเลือดใหญ่ที่ข้างลำคอเราเนี่ยเส้นชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ใกล้กว่าเส้นนี้อีกแล้วทำไมเราถึงทำตัวให้เหินห่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเรานี่เข้าหาอัลลอฮ์ไม่ได้อ้าวนั้นเราก็เลยต้องไปอาศัยสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้เข้าใกล้อัลลอฮ์เหมือนในกุรอานมานะอบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาชาวมักกะน่ะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีไหมมีศรัทธากับอัลลอฮ์เวลาขับขันขึ้นมามันยังขอกับอัลลอฮ์เลยแต่เวลานบีไปสอนเฮ้ยทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์โดยตรงล่ะทำไมต้องไปขอผ่านสิ่งอื่นชาวมักกะชาวกุฟาร์ชาวกุเรชจะตอบกับนบีในกุรอานยืนยันไว้เลยมานะอบูดูฮุมเราไม่ได้อิบาดะห์กับเทพเจ้าเทวรูปพวกนี้เลยนะอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟานอกเสียจากเรามาเนี่ยเพื่อที่จะอาศัยให้เทวรูปพวกนี้ช่วยทำให้เราใกล้กับใครใกล้กับอัลลอฮ์จริงๆแล้วเขาอยากใกล้อัลลอฮ์ไหมอยากใกล้แต่เขาไปอาศัยสิ่งอื่นเพื่อให้พวกเขาได้ใกล้อัลลอฮ์นี่แสดงว่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นสื่ออันนี้เป็นสาเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ที่อัลกุรอานตำหนิเอาไว้นี่เป็นพฤติกรรมของชาวมักกะฮ์ทั้งหมดเลยอันนี้คือหนึ่งอะไรครับหนึ่งคำอธิบายหรืออีกคำอธิบายนึงสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่วิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะอาศัยสื่อในการนำให้เขาได้ใกล้ชิดหรือได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ได้โดยง่ายเนี่ยเขาเรียกตะวัสซุลนะคดีคำว่าตะวัสซุลไหมตะวัสซุลที่เป็นตามหลักการศาสนาเช่นขอด้วยพระนามของอัลลอฮ์นี่เราทุกวันก็ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่วันนี้เราจะขอเรื่องริสกีเราก็ยารอซาบเหมือนกับที่ผมว่ายารอห์มานยารอฮีมยาตาวาบยากอฟูรอ้างพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยการอ้างแบบนี้เป็นการอ้างที่ชอบโดยหลักการของศาสนาเป็นสื่ออีกวิธีหนึ่งเห็นไหมครับเป็นสื่ออีกวิธีหนึ่งหรืออ้างสิ่งที่เป็นผลงานความดีที่เรากระทําเอาไว้อันนี้ทําได้ไหมทําได้เหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับในอดีตมีชาย3คนน่ะหนีเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับปรากฏว่าถ้ำมันถล่มลงมาพอฝนตกเยอะๆมันอะไรดินมันสไลด์ลงมาปิดปากถ้ำออกได้ไหมออกไม่ได้หินก้อนใหญ่ๆนี่มาปิดปากถ้ำเอาไว้ชายคนแรกนึกถึงความดีของตัวเองที่เป็นผลงานที่ทำกับทำเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ล้วนๆเลยเห็นไหมครับโอ้อัลลอฮ์บ่าวเคยทำความดีประการนี้บ่าวเคยทำ3 คน 3ดูอาที่ขอกับอัลเลาะห์โดยอ้างสิ่งที่เป็นผลงานบ่าวเคยกตัญญูบ่าวเคยช่วยเหลือคนนั้นบ่าวเคยซื่อสัตย์ในอะไรในอามานะห์ความรับผิดชอบเขาอ้างความดีตรงนี้นบีบอกอัลเลาะห์ให้หินค่อยๆเปิดทีละก้อนจนกระทั่งในที่สุดเขาสามารถเดินทางลอดออกมาจากอะไรจากปากถ้ําได้ด้วยความปลอดภัยวิธีนี้ทําได้มั้ยนี่วะซีละห์แบบเนี้ยทําได้ฉะนั้นคนที่เขาทําความดีคนที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเขาอาศัยสื่อได้แต่เป็นสื่อดีมันมีสื่อที่ถูกกับสื่อที่ไม่ถูกฉะนั้นตะวัสซุลที่มัชรูอะห์ก็คือใช้วิธีที่เป็นสื่อที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ทำขอด้วยพระนามของอัลลอฮ์เช่นขอด้วยดุอานะหรืออ่านกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมแนะนำพี่น้องเวลาพี่น้องอ่านกุรอานเสร็จแล้ววันนี้อ่านกุรอานตั้งแต่เช้าเลย3 หน้า 5 หน้า 10 ใบอะไรก็แล้วแต่ยุสนึงพออ่านเสร็จแล้วอย่าลุกไปไหนโออัลลอฮ์วันนี้บ่าวอ่านอัลกุรอานมาได้ยุสหนึ่งขอให้ความดีที่บ่าวได้ทำวันนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยขอให้บ่าวอย่างนั้นนี่เขาเรียกแต่ว่าซุนด้วยกับอามันซอเลห์ทำได้ไหมครับทำได้นะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ถูกต้องตามหลักการตรงตามซุนนะด้วยนี่อันนี้ทำได้อันเนี้ยผู้ศรัทธาเขาจะเลือกสื่อแบบนี้ตกลงสื่อมีกี่อย่างนะสื่อมีกี่อย่าง2 อย่างสื่ออะไรเอ่ยสื่อที่ถูกต้องตามหลักการศาสนากับสื่อที่ผิดที่เพี้ยนไปจากหลักการศาสนาที่ไม่อนุญาตให้เอามาใช้เช่นขอกับคนตายนะไปไหว้วานไปพึ่งพาโต๊ะทั้งหลายอะโต๊ะที่นั่นโต๊ะที่นี่มากอมที่นั่นมากอมที่นี่กูโบที่นั่นกูโบที่นี่
อันนี้เป็นวิธีที่ผิดฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาเวลาขอดุอากับอัลลอฮ์ต้องขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นขอกับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้นะหมดอุ้ยเลยเวลามาแล้วอ้าวมีใครสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบทเรียนไหมยาวไปนิดครับคอยแห้งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าชีริกเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมครับครับอันนี้ถ้าชีริกนี่ถ้าเราไม่ตบัตตัวก่อนตายเนี่ยถือว่าเราต้องอยู่ในรกตลอดกาลหรือเปล่าแน่นอนครับในอายะห์กุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่ทรงอโหสิให้ไม่ทรงอภัยโทษให้ในคดีความผิดที่มีคนเอาพระองค์ไปตั้งเป็นภาคีแต่ถ้าเป็นความผิดอื่นๆเนี่ยยักฟิรุมาดูนะซาลิกอัลลอฮ์ยินดีและพร้อมที่จะยกโทษให้ทั้งหมดเลยบาปใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ชิริกอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยนะครับดังนั้นก่อนเสียชีวิตหรือใครที่เคยทำมารู้ตัวว่าเคยทำความผิดนี้มาเตาบ้าตัวเลยนะครับเตาบ้าตัวเลยอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งบาปชิริกก็ตามนะครับที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกอดอกอดัตนะครับกอดอกอดัตถึงอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดมาเรียบร้อยแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยริสกีอะไรต่างกำหนดมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะไม่เราการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าดุอาของเราของเรานะครับในหะดีษของรอซูลลายะรุดดุดุอาอิลัลกอฎออะลายะรุดดุลกอฎออิลัลดุอาไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ได้นอกจากคําดุอาของเราในขณะที่เราวิงวอนขอดุอาแล้วอัลเลาะห์เปลี่ยนให้เราข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในลาฮิลมะฟูซเรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ทรงล่วงรู้มาแต่การก่อนว่าเดี๋ยวบ่าวของเราคนเนี้ยมันจะขอเรื่องนั้นแล้วเราก็ให้อัลเลาะห์บันทึกเป็นกําหนดไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องจะได้อาจารย์ครับเดี๋ยวขอแจ้งรายการที่ผู้บริจาคครับครับทั้งหมดรวมเสร็จแล้ว 5,940 บาทครับครับยะซากุมุลลอฮ์ซื้อเครื่องพิมพ์ใช่มั้ยครับอาจารย์ครับปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์ซึ่งเครื่องนี้มี1เครื่องซื้อได้เครื่องมั้ยฮะอาจารย์ก็เดี๋ยวดูความจำเป็นนะนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันน่าจะสแกนไม่ได้นะสแกนได้ป่ะไม่รู้ผมไม่ได้ดูฟังก์ชันมันนะถ้าสแกนได้คือเราอยากได้สแกนเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเราต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนะครับนักเรียนที่จบปีการศึกษานี้ที่อนุมัติให้ยื่นเรื่องขอทุนนะครับเมื่อก่อนเราใช้เครื่องใหญ่แล้วก็ซื้อเครื่องสแกนต่างหากแต่ตอนนี้มันมีปรินเตอร์ที่มันมีฟังก์ชันครบนะทั้งถ่ายเอกสารทั้งสแกนอะไรด้วยนะครับปรากฏว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบสแกนนะครับมีปัญหาเรื่องระบบสแกนก็ใช้ได้เพียงแค่ตัวเดียวในห้องธุรการตอนนี้ไอ้งานทะเบียนงานเอกสารที่เราใช้เยอะๆนะครับบางทีอย่างในปลายเดือนนะครับทุกปลายเดือนนะเราจะต้องส่งหนังสือแจ้งการมาเรียนของนักเรียนประมาณ260คน250 260คนเนี่ยมันก็ต้องใช้แค่ไอ้ใบนี้ก็260ใบแล้วก็ครึ่งรีมแล้วนะครับเอกสารใบนู้นใบนี้อีกเนี่ยเวลาเราจะสแกนเวลาเราจะทำสำเนามันทำยากแต่ถ้าพิมพ์เนี่ยมันสั่งพิมพ์หัวพิมพ์มันก็วิ่งมันเป็นอิงค์นำก็วิ่งให้มันได้แต่อันนี้มันน่าจะเป็นเลเซอร์ไหมครับเนี่ยน่าจะเลเซอร์นะวันเราตาละอาลัมก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่พี่น้องเนียดนะวันนี้ทำซอดอกอในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ขอให้ความดีอยู่ในบัญชีของบ่าวอย่างยั่งยืนตลอดไปเลยอย่าอยู่แค่10วันนี้นะความดีขอให้อยู่ไปตลอดจนกระทั่งไปเบิกใช้อวันกิยามะห์นู่นเลยนะครับสุดท้ายนี้จะครับขออีกข้อได้ไหมครับอย่ายากนะผมกลัวยากถามสดๆอย่างเงี้ยเทียร์ล้อบอกว่าในวันนั้นเนี่ยพวกเจ้าจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ส่งให้มาที่พวกเจ้าได้รับเนี่ยตอนนี้ว่าเทียร์ล้อก็ยังบอกว่าหากพวกเจ้าขอบคุณเขาก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าแล้วมีฮะดีษนบีบอกว่ารายงานด้วยนั้นบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงพอพระทัยต่อบ่าวที่รับประทานอาหารหรือเขาดื่มน้ำแล้วเขาก็สรรเสริญพระองค์แสดงว่าทุกๆการกระทำเกี่ยวกับเรื่องการดื่มการกินเนี่ยจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย์ต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ตลอดเวลาวะอัมมาบินิอามิวะอัมมาบินิอามะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษและกับความกรุณามหากรุณาหรือกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายนะฟะฮัดดิษพวกท่านหลายจงพูดจงแสดงออกเถิดคำว่าฟะฮัดดิษนี้นะครับหมายถึงบอกกับคนอื่นนะครับไม่ได้แปลว่าไปคุยอวดเขานะครับหมายถึงให้บอกอย่าเรียกอะไรล่ะ
ช่นคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังนั้นการแสดงความขอบคุณโดยการสำนึกในความกรุณาของพระองค์เนี่ยแสดงออกด้วยการคำพูดหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์หรือเรียกว่าอะไรตอบแทนเป็นตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮ์ด้วยการทำความดีกับคนอื่นอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีมา1,000มีคนมาซะดะเกาะห์ให้เรา1,000อัลฮัมดุลิลละห์เราไม่เรียกว่าลาบนะคนอื่นเรียกว่ามีลาบมีโชคแต่เราทำยังไงอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราวันนี้1,000ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอาแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งซะดะเกาะห์ให้คนอื่นครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นการแสดงออกถึงการตอบแทนหรือการสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูที่มีต่อเราผ่านทางพฤติกรรมนอกจากคำพูดแล้วนะก็ตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีอย่างดื่มน้ำทานอาหารอัลฮัมดุลิลละห์แม้กระทั่งจามแม้กระทั่งจามใช่ไหมครับเรายังต้องว่าอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเคยได้ยินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตอนที่เราจามนะเรากั้นใจนะจามหัวใจมันหยุดเต้นประมาณ2 หรือ 3วินาทีนะครับกว่าจะกลับมาเต้น2วินาทีโดยประมาณ1 2บางที3บางที4วิช่วงที่หัวใจหยุดเต้นมันหยุดเต้นเนี่ยแต่มันกลับมาเต้นได้เหมือนเดิมให้เราว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเคมีของร่างกายนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะกายก็เรียกทางกายภาพนะอันนี้กลศาสตร์ของร่างกายมันสั่งสมองมันสั่งให้หัวใจหยุด2หรือ3วินะครับเพื่อใช้ความดันในร่างกายนะสั่งเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกสมองมันสั่งว่าร่างกายรับไว้ไม่ได้ในร่างกายไม่ได้ขับผ่านออกมาทางเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกสารคัดหลั่งนะน้ำมูกบ้างอะไรบ้างมีฝุ่นมีอะไรที่ร่างกายเราแพ้เนี่ยร่างกายมันสั่งอันนี้หัวใจมันต้องหยุดเต้น2หรือ3วินาทีถ้าอัลเลาะห์ให้หยุดเต้นยาวไปเลยทำไงโอ้อัลเลาะห์ให้กลับมาเต้นอย่างเดิมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่มีอะไรแล้วมึงนะอาจารย์ครับปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเขาให้ของขวัญเราหรือให้ขนมหรือให้เรายังบอกว่าขอบคุณครับยะซากุลลอฮ์แต่นี้อัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอากาศทุกอย่างเลยอ่ะให้ทุกอย่างทุกอย่างสายตาอากาศทุกอย่างความปลอดภัยด้วยนบีบอกว่าใครที่ใครทําใครก็แล้วแต่ที่มีคนทําความดีแบ่งปันสิ่งของมอบสิ่งของให้เขาอย่างน้อยๆให้เขาว่าคําว่าอะไรนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนฟะกอดอัฟละกอซะนะนั่นถือว่าเขาได้ขอบคุณดีที่สุดแล้วถึงแม้จะไม่มีอะไรตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอันก็ตามก็ผมก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับปรินเตอร์ก็ได้ไม่ต้องซื้อใหม่แถมได้สตังค์ไปซื้อเครื่องนึงอีกอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนสิ่งที่เป็นอามัลความดีของพี่น้องที่ทำมาแล้วและตั้งใจจะทำในช่วงของ10วันนี้นะครับให้พระองค์ทรงเมตตาและที่สำคัญเน้นมากๆเลยฝากให้พี่น้องช่วยถือศีลอดในวันอารอฟาห์นี้ด้วยนะแล้วใครที่ยังลังเลอยู่จะตัดสินใจเชือดกุรบานหรือไม่เชือดกุรบานดีขอให้ตัดสินใจเชือดเถอะนะครับกุรบานที่เราเชือดไปอินชาอัลเลาะห์เป็นความดีกับเราทั้งหมดเลยเนื้อนะครับหรือเครื่องในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราได้กินเราได้แบ่งปันกันได้แบ่งให้อะไรหญิงม่ายให้ลูกกำพร้าให้คนยากคนจนพี่ป้าน้าอาของเราได้กินได้สนุกสนานกันในวันอีดแล้วก็ได้สืบสานเจตนารมณ์ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์